สวัสดีครับอยู่กับช่องหมาลูกไทย YNJ นะครับกับผมโยนะจ๊ะสำหรับในกระดานนี้ครับผมผู้เล่นฝั่งสีขาวนะครับขึ้นรูปด้วยม้าเทียมนะครับหลังจากนั้นก็พยายามที่จะใช้เรือนะครับมาคู่กันกลางกระดานเพื่อที่จะบุกกลางกระดานครับส่วนผู้เล่นฝั่งสีแดงใช้ม้ายงซ้ายแต่ว่าการบุกของสีแดงครับผมใช้เบี้ยคู่ริมทั้งซ้ายทั้งขวานะครับสีแดงนะครับเป็นฝ่ายเปิดฉากกินก่อนนะครับผมผู้เล่นฝั่งสีขาวใช้เบี้ยกินตอบหลังจากนั้นสีแดงครับทิ่มเบี้ยตามลงมาอีกตัวหนึ่งแต่สีขาวเอาโคนขึ้นไปรับนะครับคราวนี้ครับผมสีแดงทิ่มเบี้ยเข้ามานะครับทำให้เตรียมปะทะกันที่ฉอฉิง4สีขาวนะครับก็เลยเดินเม็ดนะครับไปดึงความสนใจของสีแดงสีแดงไม่โต้ตอบครับแต่เดินเบี้ยริมอีกตัวเป็นเบี้ยคู่ริมนะครับหลังจากนั้นครับสีแดงครับผมทิ่มเบี้ยริมเข้าไปนะครับสีขาวกินในออกนอกทำให้สีแดงครับได้ประโยชน์ในการกินนอกเข้าในนะครับไม่รู้ว่าเป็นแผนที่สีแดงวางไว้หรือเปล่าแต่ว่าสีแดงก็ได้ยึดครองเรือนี้ไปได้และสีขาวก็ทุ่มทุนนะครับใช้โคนกินเบี้ยเข้าไปนะครับผมตานี้ไม่รู้ว่าจะคุ้มหรือเปล่าสีขาวครับได้เดินม้ามาเป็นม้าคู่กันอยู่ข้างกระดานนะครับส่วนฝั่งสีแดงก็เอาเรือมาเป็นเรือคู่เช่นกันและตานี้ครับผมเป็นแต้ม7ของสีขาวนะครับผมว่าเอาโคนคืนจากตาเมื่อกี้ได้อย่างไรนะครับผมก็คือเดินมาล็อกเป้าโคนที่ตานี้นั่นเองหลังจากนั้นครับเหมือนสีแดงจะเริ่มโดนบีบพื้นที่แล้วสีขาวจึงเอาเรือนะครับมาช่วยซัพพอร์ตม้าและเตรียมทิ่มเพื่อจะไล่ม้าต่อไปและแต้มนี้ก็เป็นหนึ่งในแผนของสีขาวอีกเช่นกันนะครับผมโดยการเอาม้าไปกินนะครับหลังจากนั้นครับสีแดงทำการตีลุกสีขาวหลบสีแดงกินม้าหลังจากนั้นโดนค่อม2ครับตอนนี้ครับสีแดงแก้โดยการใช้ม้ากินเม็ดหลังจากนั้นสีขาวก็เอาเรือกินนะครับแล้วก็โดนม้ากินเรือกันไปผู้เล่นทั้งสองฝ่ายนะครับผมผูกหมากันได้อย่างเหนียวแน่นทั้งคู่นะครับผมแต่ว่าก็มีจังหวะพลาดได้เช่นกัน
ครับและผู้เล่นฝั่งสีขาวครับผมก็ทำการปิดฉากลุกด้วยภาพนี้ครับผมขอบคุณที่ติดตามชมนะครับและพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ